เธอกับเป้ลงจากตำแหน่งแล้วใครต่อมันต้องมีวันที่ประกาศหรือวันที่ต้องอย่างไรก็ต้องรอดูฮ่าฮ่าทุกคนอยากรู้ไหมอย่างที่ทุกคนรู้แล้วว่าในอนาคตมันก็ต้องมีการผัดเปลี่ยนคือเป็นไอเดียของหนูเองแหละรุ่น2และรุ่น3ยังไม่เคยแบบเต้นด้วยกันโดยที่ไม่มีพวกหนูเลยอะไรเงี้ยงั้นเราลองมั้ยใครเป็นทายาทกับตาละลองคะไม่มีค่ะเป็นทายาททั้งหมดค่ะเป็นทายาททั้งหมดค่ะใช่เปแสบขึ้นก็เกือบว่าก็จริงเพราะว่าพอมาดูสเตจครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าคุยกับเปว่าน้องพูดเยอะขึ้นมากๆเลยคือน้องไม่ได้เป็นคนพูดหมายถึงว่าน้องไม่ได้เป็นคนเงียบอยู่แล้วเขาหมายถึงว่าในชีพหรือว่าเวลาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยคือน้องก็จะไปก็พูดเยอะอยู่เหมือนกันแต่ประเด็นว่าพอต่อขึ้นเวทีแรกๆไงน้องก็จะค่อนข้างเก่งอะน้องก็จะไม่ค่อยพูดเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยพูดแล้วใช่แบบว่าเริ่มแบบสบายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าโฟขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดเยอะขึ้นใช่ค่ะเธอกับเป้ลงจากตำแหน่งแล้วใครต่อไม่บอกค่ะไม่สปอยค่ะไม่พูดใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เดี๋ยวรอดูถึงวันถ้าสมมติว่ามันต้องมีวันที่ประกาศหรือวันที่ต้องอย่างไรก็ต้องรอดูฉันมีสปอยมีพูดใดๆทั้งสิ้นนะคะให้เดากันไปเองก่อนนะคะในส่วนของตำแหน่งกัปตันและกัปตันก็ไม่พูดดีกว่าวู้ไม่พูดดีกว่าวู้แปลว่าไม่มีชาร์โฟทีมสินะไม่พูดดีกว่าวู้ยากทุกคนอยากรู้ไหมหนูไม่บอกไม่บอกพูดเลยว่าไม่บอกบอกมีได้มีเซอร์ไพรส์สิมก็มันก็ไม่มีอะไรสิโอ้ใช่ ในส่วนของต้องรอดูต้องรอดูนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับมาเรื่อง N5 ก่อนเนาะก็จริงๆอะต้องบอกก่อนว่าคือตอนแรกก็จะมี2 วัน 2 วันปกติใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนวันที่16เนี่ยเหมือนตอนแรกเราจะมีครึ่งนึงเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะไปงานรับปริญญาน้ำใสกันอะไรเงี้ยแต่เหมือนคุยกับพี่สตาร์บอกว่างั้นก็มีแค่วันเดียวละกันอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นสเตจ1 วันใช่ไหมคะแล้วมันเผอิญมันประจวบเหมาะกับที่เป็นเราอาจจะต้องจัดสเตจวันเกิดให้กับน้องรุ่น3เพราะว่าเราประกาศเขาขึ้นทีมพอดีแล้วเขาก็มีมันแบบเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดก็เลยก็คุยกับพี่สตาร์ว่าเคยต้องมีสเตจวันเกิดด้วยแล้วก็มันเหตุการณ์มันหลายอย่างมันประจวบเหมาะกันแล้วก็มีรุ่น1แบบว่าต้องไปทำงานว่าเขาเรียกอะไรดึงตัวไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันลายเยอะแล้วแบบรุ่น2รุ่น3มาแทนเยอะก็เลยรู้สึกว่างั้นเราลองมั้ยใช้คำนี้งั้นเราลองมิล่าเพราะว่าคือในอนาคตเนี่ยเนาะทุกคนมันก็คืออย่างที่ทุกคนรู้เนาะว่าในอนาคตมันก็ต้องมีการผัดเปลี่ยนนิวเจนขึ้นมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้มีพวกเรารุ่น1อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าอยากลองดูว่าเคมีความเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนน้องแค่รุ่น2และรุ่น3ยังไม่เคยแบบเค้าเรียกว่าอะไรอะเต้นด้วยกันโดยที่ไม่มีพวกหนูเลยอะไรเงี้ยคือยังไม่เคยลองอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ด้วยว่ามันจะเคมีความเข้ากันหรือว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนี่ก็คือเป็นไอเดียของหนูเองแหละแล้วก็ไปคุยกับเป้ว่าเราลองไหมไหนวันเนี้ยรุ่นหนึ่งมันก็หายกันไปเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วอย่าหายกันไปเยอะมากเลยอะไรเงี้ยเหลือกันอยู่แบบนิดเดียวอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงแบบว่าลองเป็น New Gen N5 ไหมอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยเราก็เพื่อที่เราจะดูในอนาคตก่อนที่จะส่งแบบว่ามอบหมายงานในอนาคตอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เราก็นั่งดูด้วยแหละแล้วว่าเราถ้าสมมติว่าโอเคพอเป็นนิวเจนแล้วมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งปรับเปลี่ยนยูนิตปรับเปลี่ยนนั่นไม่เปลี่ยนนี้แล้วก็มานั่งดูกันว่าใครเหมาะกับอะไรใครน่าจะอยู่นี้น่าจะดีเนาะน้องเขาน่าจะทำได้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยทำให้เกิดสเตทที่เป็นนิวเจนขึ้นมาเนาะ
แล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างหรอผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเอาจริงๆก็คือตอน MC เนี่ยก็บอกได้เลยว่าไม่ห่วงเท่าที่ดูวันนี้เนาะอ่ะก็อาจจะมีแบบว่าบางคนแบบว่าพูดน้อยไม่ค่อยได้พูดอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องปรับกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าในส่วนของความลื่นไหลของ MC อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ห่วงนะถือว่าไม่ห่วงถือว่าน้องๆในส่วนของ MC อะไรเงี้ยก็สามารถแบบว่าพาให้สเตททั้งเซตมันจบแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีเลยนะคะสำหรับหนูนะอ่ะสำหรับความคิดเห็นสำหรับนะเป็นความคิดเห็นนะทุกคนเป็นความคิดเห็นสำหรับของหนูนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของเต้นหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ถึงกับเป็นสิ่งที่แบบว่ามันพอมันก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ได้แบบว่า 100% perfect ไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ต้องบอกเลยว่ามันก็ยังไม่ใช่นะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ่ะมันก็มีทั้งหลายปัจจัยอ่ะเนาะมันก็มีทั้งแบบว่าคนที่เพิ่งขึ้นคนที่เปลี่ยนตำแหน่งคนที่อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนมันต้องใช้อย่างที่บอกมันต้องแบบว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนเรื่องของ performance อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าก็ถามว่าเขาเรียกอะไรอะไม่ได้ถึงแบบว่าดีขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีกว่าที่คิดไว้เก็ตไหมทุกคนแบบว่าคือเรามองตอนซ้อมหรือมองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะได้ประมาณนึงอะแต่มันก็ดีกว่าที่คิดไว้มันก็เซอร์ไพรส์บ้างมันก็เซอร์ไพรส์ในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าอุ้ยดีเยี่ยมยังมันก็ต้องบอกเลยแบบว่าก็ยังเพราะมันก็ใช่ทุกคนพูดถูกมันก็อยู่ที่ชั่วโมงบินด้วยแล้วก็บางคนไม่ได้ขึ้นเยอะไม่ได้ขึ้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาเรียกอะไรมันยังบางคนก็ยังจะตื่นเวทีก็ลืมบล็อกบ้างผิดจังหวะบ้างโดดกับคนละเข่งสองเข่งคนละหมุนมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละค่ะแต่มันก็แค่ต้องฝึกซ้อมมากกว่านี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็ก่อนที่แบบว่าจะผัดเปลี่ยนใดๆก็อยากจะให้มันแบบว่ามีความพร้อมเพรียงกันมากกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วจะว่าโอเคสบายใจโอเคผ่านไปเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ถามว่าทำได้ดีกว่าที่คิดไว้ไหมก็ค่อนข้างโอเคเลยค่ะใช่จริงๆต้องขอบคุณคุณครูสุดๆไปเลยว่าแบบว่าคือหนูไม่ค่อยคืออาทิตย์เนี้ยที่ผ่านมาทุกจันทร์ถึงศุกร์คือแบบว่าไม่เชิงมีงานแต่ว่ามีสิ่งที่ต้องทำทุกวันเลยแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยได้เข้าไปสอนน้องจะเป็นคุณครูจะช่วยเป็นหลักมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ในอาทิตย์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ขอบคุณคุณครูมากๆจริงๆค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เครียดทุกคนไม่ได้เครียดใช่จริงๆก็ประทับใจทุกๆคนนั่นแหละค่ะเพราะว่าเหมือนยิ่งแบบกับเมื่อกี้เนี่ยออกไปใช่มั้ยแบบถึงว่าหนูมานั่งดูหนูไม่ได้บอกน้องหนูก็บอกพี่ทีมงานว่าหนูจะเข้าข้างหน้านะคะหนูจะไม่เข้าประตูหลังเพราะว่าจะไม่อยากให้น้องรู้ว่าเรามาเพราะบางทีน้องรู้เรามาน้องอาจจะเก่งหรือแบบว่าต้องตั้งใจมากๆนะเพราะว่าพี่มาดูอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากให้มันว่ามันเป็นอารมณ์น้องนะโมเมนต์ตอนนั้นว่าน้องจะทำอะไรอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยบอกเขาไว้ว่าไม่บอกน้องนะคะอะไรเงี้ยไม่บอกน้องหนูจะเข้าไปดูกับเป้สองคนก็จริงๆก็ประทับใจทุกคนนั่นแหละแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนั้นหนูก็แอบพอน้องเขาเต้นเสร็จใช่ป่ะหนูก็วิ่งไปแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างหลังน้องเจอน้องแบบเฮ้ยใครวะนายมั้งพี่แล้วก็เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจอ่ะเข้าใจน้องนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ค่อนข้างใจหายเนาะถ้ารอบนี้มันคือแบบไม่มีพี่เลยสักคนอะไรเงี้ยแล้วจี้บอกโอ๊ยไม่คิดว่าจะมาจี้จี้น้ำตาคอจริงๆทุกคนจี้จี้จะร้องไห้จริงๆใช่ก็จะโดนงองแงใส่ทุกคนแต่ว่าเฮ้ยมาด้วยเหรอวิมาด้วยเหรออะไรอย่างงี้ก็ต้องมาดูซิอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูเพราะว่าก็เคยคิดกับเป้นะว่าเราจะลองหายกันไป2คนไม่เป้นแล้วเรามานั่งดูกันอะไรเงี้ยก็เคยคุยกันอยู่ว่าเราลองมั้ยการมองเห็นมันต่างกันนะเนาะในมุมของคนที่เราเต้นกับมุมที่เรามานั่งดูอ่ะเนาะมันแบบมันไม่เหมือนกันน่ะมันไม่เหมือนกันน่ะเนาะก็เลยอยากมาดูว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็แบบมาได้หรอแล้วก็ซื้อขนมมาให้น้องๆแบบว่าเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยซื้อขนมมาให้น้องกินแล้ววางไว้อะไรอย่างเงี้ยให้น้องๆดีใจแต่ว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มัน
ถามว่ามันดูไปมันก็มีนั่นแหละมันก็มีข้อบกพร่องมันก็มีข้อที่ต้องคอมเมนต์แหละแต่ว่าณตอนวันนั้นยังไม่ได้พูดไปเพราะว่าก็ให้แบบว่าเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันก็ได้แต่ว่าณตอนนั้นคือน้องก็เต็มที่แล้วด้วยแหละก็เลยไปให้กำลังใจไปเชียร์อัพน้องก่อนเดี๋ยวคอมเมนต์เดี๋ยวจะขึ้นแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วแต่วันนี้อย่างที่บอกว่า MC ก็คือแบบตัวตึงตัวอะไรกันก็โอ้เต็มไปหมดเลยก็นั่งขำนั่งอะไรกันก็โอเค MC ก็ไม่ห่วงอะไรเงี้ยจะต้องแบบว่าใครส่งให้มันทั่วถึงด้วยหรืออะไรอย่างงี้ด้วยใช่ค่ะจริงๆก็ยังต้องมีแบบเรื่อง performance ก็ยังต้องมีอะไรปรับอีกหลายอย่างเลยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าโดยรวมพอจะพาให้มันผ่านไปได้ไหมมันก็ได้ค่ะใช่ประทับใจหลายๆคนเลยแหละแบบว่าน้องก็เต้นโอเคขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงโอเคขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะหลายๆคนเลยค่ะใช่ติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Fortnite application มีแค่เธอจากวันนี้ต้องเจอได้จะคิดถึงกันในวันที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ยิ่งชอบรอยยิ้มของเธอ